วัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะคลิปนี้นะคะฝนจะมาแบ่งปันเทคนิคนะคะวิธีการชำล่อรากเนาะของต้นฟิโลเบอร์กินนะคะนี่ฟิโลเบอร์กินนะคะต้นนี้นะคะทั้งในแก้วนี้เลยอ่ะ2แก้วนี้นะฝนนะคะตัดชำรากมานะคะตัดชำด้วยน้ำมาประมาณ2สัปดาห์กว่าๆแล้วนะเกือบจะ3สัปดาห์นะคะก็ตอนเนี้ยเขานะคะก็พร้อมที่จะนำลงปลูกแล้วเนาะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวฝนจะมาบอกถึงวิธีการชำแบบล่อรากด้วยน้ำแบบนี้นะคะฟิโลเบอร์กินนี้นะคะฝนก็ตัดออกมาอ่ะแล้วก็เป็นข้อๆเลยนะคะมีทั้งไม้ยอดแล้วก็ไม้ข้อนะคะอยู่ในนี้มันก็จะมีบางต้นนะคะที่เขาเริ่มออกรากออกมาแล้วนะคะนี่เริ่มออกรากใหม่ออกมาแล้วหลังจากที่ตัดนะคะหลังจากที่ฝนตัดเป็นข้อๆมาแล้วแล้วก็ยกยอดออกนะคะฝนก็จะเอามาหล่อไว้ในน้ำนะคะมาแช่น้ำไว้ซึ่งในแก้วน้ำนะคะฝนก็จะใส่น้ำยาเร่งรากเอาไว้นะฝนจะเปลี่ยนน้ำทุก3วันนะคะแต่ว่าจะใส่น้ำยาเร่งรากเนี่ยแค่ครั้งแรกครั้งเดียวครั้งที่2ครั้งที่3อะไรเงี้ยนะคะก็คือไม่ได้ใส่น้ำยาเร่งรากนะคะเปลี่ยนเฉพาะน้ำแล้วเราก็แช่ไว้อย่างนี้ค่ะจนเราเริ่มเห็นว่าเขาเริ่มมีรากนะคะรากอ่อนออกมามีรากอ่อนรากใหม่ๆนะคะออกมาพอเขามีรากใหม่ออกมาแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ไม่ต้องทิ้งให้ยาวมากนะพอเขาเริ่มออกมาเนี่ยเราก็สามารถย้ายลงปลูกในวัสดุปลูกได้แล้วค่ะส่วนถ้าข้อไหนนะคะอย่างอันเนี้ยยังไม่มีรากออกมานะคะฝนก็จะทิ้งแช่เอาไว้ก่อนยังไม่นำลงมาปลูกนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยดีกว่าและในครั้งนี้นะคะฝนจะใช้วัสดุปลูกซึ่งเป็นวัสดุปลูกเก่านะคะแต่ว่านำไปตากแดดแล้วนะก็คือตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นวัสดุปลูกเก่าฝนก็จะเพิ่มในส่วนของใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูบดนะอันนี้ไม่ได้เป็นใบก้ามปูหมักนะคะแต่ว่าเขาบดมาอันนี้ก็สั่งมาจากออนไลน์เนี่ยนะคะเป็นใบก้ามปูบดและอย่างที่3นะคะที่ใช้จะเป็นถ่านค่ะนี่นะคะวัสดุที่ฝนใช้ในการปลูกในครั้งนี้อ่ะและตัวอีกตัวนึงนะคะที่ฝนจะเพิ่มขึ้นมาเนาะก็คืออันนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นปูนขาวเปลือกหอยนะคะใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในวัสดุปลูกได้ด้วยเพราะว่าเราใช้วัสดุปลูกเก่าเนาะก็จะใช้ปูนขาวเปลือกหอยนะคะในการฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อราในวัสดุปลูกนะคะแล้วก็ใส่เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นไม่ต้องใส่เยอะนะคะปูนขาวเปลือกหอยนะคะก็หาซื้อได้ตามออนไลน์ทั่วไปเช่นเดียวกันค่ะอ่ะพอได้มาแบบนี้แล้วนะคะก็คลุกเคล้าเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันฟิโลนะคะไม้หรือว่าพืชตระกูลฟิโลเนี่ยเขาเป็นพืชที่ชอบวัสดุปลูกที่โล่งมากๆนะคะโปร่งมากๆฉะนั้นนะคะฝนก็เลยต้องเติมถ่านเข้าไปเพิ่มให้กับเขานะคะถังนี้นะคะขนาด4นิ้วใส่วัสดุปลูกลงไปเลยค่ะฝนไม่ได้รองก้นกระถางนะคะเพราะเดี๋ยวพอเวลาเรารดน้ำเนี่ยวัสดุปลูกก็จะเซตตัวของเขาเองถ้าเป็นไม้โอ้ไม้ยอดนะคะนี้จะเป็นไม้ยอดนะคะรากก็จะค่อนข้างยาวต้นก็จะค่อนข้างยาวนะตอนแรกนะคะฝนจะชำนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอนุบาลเขาในกระถางขนาด4นิ้วทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าพอรากของเขาเริ่มเยอะแล้วค่อยย้ายลงกระถางที่ใหญ่ขึ้นเวลากดนะคะกดแค่ข้างๆกระถางก็พอนะคะไม่ต้องกดแรงมากนะเดี๋ยวรากเขาจะขาดอย่างที่บอกนะคะว่าเขาชำด้วยน้ำมารากเขาจะเปาะแล้วก็ประมาณนี้พอค่ะแล้วก็ตั้งเอาไว้เลยอุ้ยสวยงามมากแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็ค่อยไปรดน้ำเขาค่ะถ้าเป็นไม้ยอดนะคะจะออกรากเร็วมากเลยนี่สมบูรณ์นะคะสวยมากๆนะคะฟิโลเบอร์กินนะคะมีโอกาสที่จะติดด่างชมพูได้ด้วยนะเพราะว่าเห็นไหมคะว่ากาบใบของเขาเป็นสีชมพูเหมือนกับพวกไวท์พรินเซสนะคะไวท์พรินเซสก็ติดด่างชมพูได้เพราะว่ากาบใบก็เป็นชมพูอย่างนี้นะคะถ้าติดด่างชมพูนะสวยเลยเมื่อเรานะคะเลือกต้นที่เริ่มออกรากแล้วมาแบบนี้นะคะแล้วก็ปลูกได้เลยนะใส่วัสดุปูลงไปสักประมาณครึ่งกระถางแล้วก็นำต้นของเขานะคะลงปลูกเลยค่ะวิธีง่ายๆนะคะเราถ้าเรายังไม่มีเวลานะคะที่จะแบบ
เราอยากตัดแล้วอะแต่เรายังไม่มีเวลาที่จะปลูกนะคะชำน้ำไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะฟิโลเนี่ยสามารถชำน้ำได้นะชำน้ำให้เขาออกรากมาสักหน่อยนึงก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยย้ายลงปลูกแบบนี้ก็ได้เห็นไหมเพิ่มโอกาสรอดนะคะแล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยออกรากได้เร็วขึ้นเพียงแค่ว่าข้อเสียของเขานะคะคือรากอาจจะเปราะนิดนึงแต่ว่าพอเราย้ายลงปลูกในวัสดุปลูกแล้วนะคะเขาก็จะปรับสภาพแล้วก็รากก็จะแข็งแรงขึ้นได้เองค่ะหรือถ้าใครไม่มีถ่านนะคะจะใช้เป็นเพอร์ไลท์มาผสมเพิ่มก็ได้นะคะในอัตราส่วนที่เท่าๆกันนะคะก็จะช่วยให้วัสดุปลูกของเราเนี่ยโปร่งขึ้นเหมาะสำหรับไม้ตระกูลฟิโลนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะฝนทำการปลูกนะคะย้ายต้นที่เราชำน้ำไว้นะคะลงวัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็นำไปไว้ในที่ร่มรดน้ำทุกวันนะคะสักประมาณ2สัปดาห์เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะมีรากยาวแข็งแรงหรือว่าถ้าบางต้นนะคะมีรากก่อนที่เราจะนำลงปลูกเนี่ยเยอะอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะนำไปแบ่งจำหน่ายได้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการชำล่อรากนะคะให้กับฟิโลเดนดรอนเบอร์กินนะคะรวมถึงวัสดุปลูกแล้วก็การปลูกวิธีการปลูกการดูแลอนุบาลนะคะก่อนที่เราจะนำไปจัดจำหน่ายนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะฝากติดตามช่องสวนอุ่นดินไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะที่ฝนนำมาแบ่งปันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะ